เมียเก่าแฉอ่างเถิดเทิงตอนชีวิตรุ่งติดหญิงอบายมุขเจ้าตัวแจงเข้าบ่อนแค่ไปทำงานจากกรณีเผยชีวิตตลกดังอ่างเถิดเทิงต้องลำบากงานก็ไม่มีเงินก็หมดแม้จะกินมาม่าสักห่อก็ยังไม่มีจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมบ้างก็เห็นใจบ้างก็สงสัยว่าแล้วเงินสมัยเป็นตลกโด่งดังไปไหนหมดสมัยมีรายได้เป็นแสนๆด้วยอ่างเถิดเทิงได้บอกว่าให้กับเมียเก่าเป็นคนเก็บและตอนเลิกกันก็ยกทุกอย่างให้กับเมียเก่าไปทั้งหมดนั้นโดยล่าสุดปุ่มพจมานอดีตภรรยาอ่างเถิดเทิงซึ่งมีลูกชายด้วยกันกับตลกดัง1คนตอนนี้ขายไก่ย่างอยู่ที่ราชบุรีออกมาเปิดใจว่าคบกับตลกดังจริงประมาณ7ปีตั้งแต่ปี2545จนถึง2552ส่วนที่อ่างบอกว่าตอนคบกันยกสมบัติให้ปุ๋มหมดเลยจริงหรือไม่เจ้าตัวขอชี้แจงว่ายอมรับว่าตอนคบกับอ่างดังมากได้ค่าตัววันละ 30,000 บาทแต่อ่างฟุ่มเฟยไม่เก็บเงินและมีเรื่องติดอบายมุขหลายๆอย่างห้ามไม่ฟังจนต้องเลิกกันยืนยันไม่ได้เอาสมบัติของอ่างมาใช้แต่อย่างใดสมบัติที่มีอยู่ด้วยกันคือรถยนต์ก็เก่ามากขายไปนานแล้วได้เงินไม่กี่หมื่นบาทอดีตภรรยาน้อยใจมากทำไมเขาบอกว่าเอาเงินเขาไปทั้งที่ไม่ใช่เรื่องจริงเขาใส่ร้ายแบบนี้มา3ครั้งครั้งนี้ก็ต้องขอออกมาพูดเพื่อปกป้องตัวเองบ้างเพราะคนมองว่าเอาสมบัติอ่างไปหมดซึ่งไม่จริงด้านเหงลูกชายอ่างเถิดเทิงก็บอกคิดถึงพ่อแต่อยากอยู่กับแม่เพราะเวลาโทรไปหาพ่อเมียใหม่พ่อรับสายไม่เคยได้ยินเสียงพ่อเลยอยากถามว่าทำไมตอนนี้พ่อถึงพูดแบบนี้แต่ก็ยังรักพ่ออยู่โดยอดีตภรรยาเปิดใจอีกว่าใช้เงินฟุ่มเฟือยหมดกับพวกสาวๆเวลาออกอีเวนต์ต่างจังหวัดช่วงมีชื่อเสียงดังๆเขาติดอบายมุขหลายอย่างจุดหักเหหนักมากไม่เหลืออะไรแล้วเงินไม่เหลือหมดตัวเพราะตัวเขาทำตัวเองไม่ใช่เราเขาได้เงินมาเขาให้เงินเราจริงแต่เขาก็ดึงเงินกลับทั้งหมดเขาจะมีคำพูดแรงๆกับเราว่าน้ำพักน้ำแรงของเขาด้านอ่างเถิดเทิงชี้แจงหลังเมียเก่าตอบโต้ว่าไม่ได้เอาสมบัติไปอ่างเผยถึงกรณีได้เงินเดือน 300,000 บาทจากการเล่นตลกและภาพยนตร์ช่วงนั้นแต่ตัวเองอ่านหนังสือไม่ออกไม่รู้ข้อมูลมีเมียเก่ามาจัดการดูแลให้ช่วง7ปีไม่รู้เงินกี่ล้านตอนเลิกกันก็ยกทุกอย่างให้กับเมียเก่าตัวเองนั้นไม่ได้เอาอะไรมาเลยเพราะตัวเองก็รักลูกชายส่วนที่ภรรยาเก่าบอกว่าอ่างฟุ่มเฟยติดพริตตี้ติดการพนันอ่างบอกว่าตอนนี้เป็นพิษจากโควิดเศรษฐกิจตัวเองไม่ได้ติดการพนันแต่ก่อนเล่นจริงแต่ไม่ได้เล่นเยอะเมื่อก่อนมีข่าวว่าอ่างเข้าไปเอนเตอร์เทนในบ่อนเพราะคนที่ให้ไปคิดว่าตัวเองเป็นตัวนำโชคก็เลยให้ไปยืนข้างๆช่วยเสริมโชคจะได้ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 บาทโดยตลกดังยืนยันอีกว่าการใช้เงินเมื่อก่อนอ่างไว้ใจภรรยาคนแรกพามาอยู่ในทีมงานให้เป็นผู้จัดการดูแลความไว้ใจว่าเมียเราไม่ทำแบบนี้แน่แต่ผลสุดท้ายมันกลับกันโดยตอนนี้เจ้าตัวเปิดรับบริจาคเงินขอความช่วยเหลือจากคนในสังคมด้วยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ